สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ GameX Shot นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวสนัย Awaken หรือ Awaken นะครับก็เรียกได้2ชื่อเลยนะครับคุณสมบัติตามนี้เลยนะครับซึ่งปืนนี้เราดรอปได้จากโหมด KL นะครับนี่ถ้าเล่นระดับยากก็มีสิทธิ์ที่เราจะได้ถาวร นะครับผมซึ่งสไนนี้มีคุณสมบัติยังไงนะครับก็ซึ่งมันสามารถยิงทะลุ กำแพงได้เหมือนพวกปืนบาเลตนะครับเนี่ยพวกเพกาซัสเนี่ยยิงทะลุได้บาเลตยิงทะลุได้นะครับปืนนี้ก็ยิงทะลุได้เหมือนกันนะครับที่สำคัญคือมันหาได้ฟรีตามด่าน KL นะครับมีสิทธิ์เปิดกล่องได้ถาวรด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูทดสอบดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของปืนนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับตามที่เห็นเลยนะครับผมปะก็ที่ขวาซูมไป2นะครับกระสุนนี้ให้มาเยอะพอสมควรเลยนะครับเนี่ยทำไมไม่มีรอยกระสุนวะเราต้องกดคลิกขวาถ้าอย่างเงี้ยอ๋อไม่รู้ไปอยู่ไหนถ้าเรายิงจากระยะไกลมันแบบไปมั่วยิงทีวีแม่งพังวะตัวเหี้ยอะไรวะหลอนวะนี่นะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับความจุนี้ให้มาเยอะมากนะครับเยอะจริงๆนะครับทดสอบยิงที่หัวนะครับตายนะครับแล้วก็ลำตัวนะครับตายครับต่อมาก็ขาหรือเท้านะครับตายเหมือนกันนะครับโอเคมาลองยิงทะลุกันดีกว่าว่าจะหมดหรือเปล่าเล็งไงให้มันหมดวะเนี่ยทะลุ8ตัวนะครับ8ตัวทะลุหมดนะครับนี่เป็นไงล่ะเอาสิไม่ได้วะทะลุหมดครับ8ตัวถ้าเกิดยืนอยู่ชิดแม่งทะลุดีจริงๆนะครับสำหรับสไนกระบอกนี้นะครับแม่งฟรีด้วยนะครับถ้าเราขยันหน่อยนะครับแบบมีเวลาว่างเราก็ไปลงหากันนะครับดีจริงๆได้สายสไนต้องมีเนี่ยปืนเนี่ยหรือบอมแมทก็ได้แต่ไม่แนะนำมาไปเล่นห้องโนนครับแม่งไม่รู้จะโนกันทำไมนะครับของเติมมาก็โดนโน ไม่เข้าใจจริงๆเลยพอเล่นของโนไปเกรียนห้องโนก็โดนเขาทหารนะครับก็ตามนี้เห็นเลยนะครับทะลุตามนี้เลยต่อมาผมก็จะมาทดสอบนะครับยิงทะลุกำแพง2ชั้นนะครับจะดูว่ามันจะดีหรือเปล่านะครับผมก็เรียงไก่ไปแล้วนะครับ8ตัวนะครับซ้อนกันนะครับมีอาจมีบางตัวที่ไม่ตรงกันนะครับเห็นบ้านมันเอียงยืนไม่ดีเองแหละนะครับมันประมาณตรงไหนเนี่ยผมขอดูแป๊บประมาณนี้เนาะโอเคน่าจะประมาณเส้นนี้ใช่ไหมนี่นะครับลองยิงดูนะครับไม่โดนแล้วประมาณเนี้ยไม่โดนเอ๊ะทำไม2ชั้นไม่ทะลุวะทะลุ1ครับโดนแค่1อ่ะผิดพลาดนะบุ๊ดสรุปคือ2ชั้นทะลุนะครับแต่ทะลุโดนแค่1โอ้เนี่ยโดนละโดน3โดน4ห้าสรุปคือนะครับผมยิงไม่ตรงนะครับแต่ก็คือมันทะลุหมดทุกตัวหรือเปล่าเราไปดูกันโอ้ทะลุหมดทุกตัวด้วยนะครับเนี่ยลองนี้ดูทะลุหมดครับจะ1ชั้น2ชั้นก็ทะลุเหมือนกันหมดอันนี้จะได้ปะวะนี่นะเล็งให้ตรงนี่ทะลุครับมันบอกแล้วมันทะลุหมดทะลุหมดทุกตัวเปล่า
โดนแค่หนึ่งตัวโอ้โดนสองตัวตัวข้างหลังไม่โดนหรอโอ้โดนหมดนะครับโดนหมด3ตัวเลยนะครับโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม